ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปิตินะครับวันนี้เราลุงจะมาคุยเรื่องแมลงที่มันสร้างความรำคาญกับเรามากมายมันก็คือแมลงวันข้อที่2ก็คือแมลงวีแมลงวีเนี่ยจะหายไปสักพักนึงสักเดือนนึงแล้วมันก็จะกลับมาอีกรอบนึงรอบนึงมันจะกลับมาประมาณสัก10วันแล้วมันก็จะหายไปอีกฉะนั้นแมลงวีก็คือปัญหาอีกตัวนึงและอีกตัวนึงก็คือแมลงวันวันนี้เนี่ยลุงจะมาคุยกันเรื่องวิธีการจัดการกับแมลงวันที่ลุงค้นคว้าวิจัยพัฒนาอะไรเงี้ยนะคือจริงๆแล้วไม่หรอกคือเราหาวิธีกันมากกว่าเพราะเราคารำคาญมันมากเลยเชื่อไหมครับว่าเวลาฝนตกพอฝนตกปุ๊บเนี่ยแล้วหลังจากฝนตก1วันน่ะมันก็จะเริ่มมีกองทัพของมันโผล่มาให้เราได้มีความสุขกับมันคือมันจะไปอยู่ที่หัวมันจะไปอยู่ที่แขนมันจะไปอยู่ที่ขาคือนั่งนิ่งๆจะไม่ได้มันร้ายยิ่งกว่ายุงเพราะมันก่อกวนตอนกลางวันยุงมันจะมาตอนกลางคืนแมลงวีก็จะมากลางวันเหมือนกันแมลงวีนี่ก็ตอมหูตอมตามั่วไปหมดเลยแมลงวันนี่ก็จะมาแบบไม่ตอมหูตอมตานะครับเอาทุกที่ที่มันอยากไปอ่ะนะไม่ว่าอาหารที่วางไว้ผลไม้ที่วางไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่วางไว้มันจะมาจัดการหมดเลยคราวนี้ก็หาวิธีการเอาจุลินทรีย์มาพ่นเอาอันนู้นมาพ่นอันนี้มาพ่นด้วยความที่เราก็ไม่ชอบสารเคมีนะเพราะว่าเราเจอสารเคมีแล้วก็เหมือนกับแมลงอะไรก็คือเมากันไปอาการเดียวกันก็จะงงๆมึนๆไปเพราะเราเป็นภูมิแพ้นั้นก็เลยถามในอินเทอร์เน็ตเขาก็บอกว่าขวดน้ำมาเอาไอ้นั่นมาเอากาวมาดักอันนู้นนี่นั่นเคยไปซื้อกาวดักหนูมาแล้วลมพัดเราไม่อยู่มันล้มซึ่งมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์อะไรก็หายไปสักพักหนึ่งก็มาใหม่ก็เกิดขึ้นเกิดวิธีการอยากจะจัดการกับมันใหม่ก็เลยไปถามร้านค้านะลุงเดินลุงไปร้านค้าแล้วก็ไปถามร้านค้าว่าพี่ผมอยากได้ตัวจัดการกับแมลงวันอ่ะมันมีวิธีการใดบ้างอ่ะเพราะว่าแมลงวันที่บ้านผมเยอะมากเลยมันเหมือนกับเมื่อก่อนมันจะมีพอน้ำมันพอฝนมันตกแล้วมันก็จะมีโรงงานนะฮะมันก็มีโรงงานไกลหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆมันก็อยู่ไกลมันน่าจะเป็นลมที่สายลมที่พัดมันมามันก็จะมากับลมหลังจากที่ถามร้านค้าในหมู่บ้านเขาก็บอกว่าเนี่ยแผ่นละ5บาทเอาไปเลยเปิดแล้ววางลุงก็แบบว่าอะไรเนี่ยเปิดออกมาแล้วมันมีกาวแล้ววางแล้วมันจะมาได้ยังไงคือประมาณว่าแล้วแมงวันมันจะมาได้ไงมันไม่มีอะไรจริงๆคือด้วยความที่แบบเอื่อมละอากับมันนะไอ้ลุงก็ซื้อมาแล้วก็มาวางไว้ซึ่งมันก็ไม่ได้เอาใจใส่หรือไม่ได้ผลอะไรก็คือเราไม่ได้สนใจมันแต่พอบ่อยๆรู้สึกว่าจะรำคาญมากขึ้นแล้วก็จะตั้งใจที่จะทดลองสักครั้งทีอะไรเงี้ยก็เลยเอาลุยจริงๆอ่ะตัวนี้แผ่นละ5บาทไปซื้อมาตามร้านค้าที่แถวบ้านลุงนะแล้วก็ดึงมันออกมาวิธีการใช้งานนะก็คือดึงมันออกมามันจะมีกาวอยู่ใช่ไหมครับถ้าทุกคนสังเกตดีๆมันจะมีเม็ดอะไรตะปิ๊งตะปุ๊กตะปิ๊กอยู่ข้างในนั่นน่ะเนี่ยมันคล้ายๆกับไข่เน่าเลยนะมันคล้ายๆกับไข่เน่าเลยนะเดี๋ยวลุงจะหยิบไข่เน่าให้ดูแป๊บนึงไข่เน่าไม่เจอเดี๋ยววันหลังลุงจะรีวิวไข่เน่าให้ดูไข่เน่าก็โอเคอยู่แต่มันก็ไม่ตอบโจทย์เท่าตัวนี้ที่ไม่คือไม่เห็นนะว่ามันตายจริงหรือเปล่าเพราะว่าเวลาไข่เน่าอ่ะมันที่สั่งมาจากจีนอ่ะมันก็จะมีกลิ่นไข่เน่าแล้วก็พอวางเพื่อมันจะกินแล้วมันก็จะบินไปตายที่อื่นฉะนั้นมันพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันตายเยอะขนาดไหนดังนั้นมันก็ไม่ตอบโจทย์นักเท่าไหร่แต่ตัวนี้มันตอบโจทย์เพราะว่าเราเห็นมันชัดๆเลยนะเราเห็นมันชัดๆเลยก็คือว่าแมลงมันบินมามันจะมาตกเราไม่ต้องใส่อะไรนะครับตอนแรกผมลุงคิดว่าต้องใส่อะไรที่มันมีกลิ่นที่ล่อแมลงหรืออะไรไม่ต้องใส่เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมีเม็ดดำๆอยู่เห็นไหมฮะมันมีเม็ดดำๆอยู่เป็นจุดๆอยู่คือเขาใส่มาเรียบร้อยแล้ว
มื่อเช้านี้ลุงวางไว้9โมงตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะบ่ายโมงกว่าปรากฏว่าลุงก็พอกินข้าวก็เลยเอาข้าววางไว้ด้วยปรากฏว่ามันก็มีแมลงวันลงมานี่ครับตันตันสามชั่วโมงผ่านไปภาพที่เห็นก็จะแบบนี้แหละครับนะฮะนี่คือการบินลงมาแล้วก็เกาะแล้วก็ตายแต่สังเกตดูนะครับว่าทำไมมันถึงบินมาในบริเวณนี้มากกว่าบริเวณนั้นเพราะว่ามันมีขวดหนึ่งวางอยู่ตรงนี้ครับเหมือนกับมันบินอ้อมมาแล้วมันก็ลงมันบินอ้อมมาแล้วมันก็ลงอ้อมมาแล้วก็ลงอ้อมมาแล้วก็ลงมันบินอ้อมขวดมันไม่ได้บินตรงมาฝั่งนี้มันก็จะบินตรงๆไปแล้วก็ลงอันนี้คือสาระดีๆที่เรามาแบ่งกันสำหรับคนที่รำคาญแมลงวันเหมือนกับลุงก็โคตรรำคาญมันมากมายถามว่าตอนนี้ทุกวันนี้ควบคุมมันได้ไหมมันเบาลงครับมันเบาลงเพราะว่าถ้าพวกนี้มันยังไม่ตายนะมันลุมเราอะลำบากนะครับลำบากนะใช่เนี่ยเราจะวางมันไว้แบบนี้แหละลักษณะการวางก็คือวางไว้ที่โล่งๆนะฮะพยายามถ้าเกิดมีอะไรก็วางทับไว้ขอบมันเพราะว่ามันจะได้ไม่มีลมพัดปิววันหนึ่งเราจัดการได้ปริมาณเท่านี้อ่ะมันก็ระงับความรำคาญและหยุดพฤติกรรมของหยุดพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของเพื่อนๆแมลงวันได้ซึ่งมันบ้าบอมากเลยมันเยอะมากเลยจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะนะมันมาทีอย่าง3ตัว4ตัวมันมาเป็นฝูงก็3 4ตัวเค้าเรียกว่าลุงจะเรียกมันว่าฝูงบินพอมันมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราไม่วางแผนนี้ไว้เนี่ยมันก็จะยุ่งอยู่กับเรามันก็จะถามเรามันก็จะทุกซิกกับเรามันจะอยู่อย่างนั้นแหละกับเรามันก็จะสร้างความรำคาญให้กับเราเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับมันแล้วเวลาเราตีนะเราก็เจ็บตัวเปล่าๆเพราะว่าตีไม่โดนมันตีโดนตัวเองนะเวลาจับแขนเงี้ยเราก็ตีแขนตัวเองเวลาจับตับตัวเราเราก็ตีจับหน้าเราก็ตีจับหัวเราก็ตีก็เจ็บหัวเราเองมันไม่ได้เจ็บอะไรเลยสุดท้ายวิธีการต่อกรกับมันมากดีที่สุดนะเท่าที่ลุงพิสูจน์มาเท่าที่ลุงทำมานี่คือวิธีการที่ดีที่สุดเท่าที่ลุงค้นพบถ้าใครมีวิธีการที่มันเจ๋งกว่านี้และดีกว่านี้ช่วยวานบอกลุงด้วยลุงจะทดลองและเอามาจัดการกับพวกมันนะฮะเพราะว่าลุงเชื่อว่าไอ้ที่มันมาเนี่ย4ตัวเนี่ยฝูงนึงเนี่ยมันจะเริ่มฉลาดขึ้นเรื่อยๆกว่ามันจะลงไปในกระดาษก็นานใช้เวลามันจะเล่นกับเราก่อน ฉะนั้นอย่าลืมนะครับใครมีวิธีการจัดการกับแมลงวันที่ดีกว่านี้หรือปลอดภัยกว่านี้และเจ๋งกว่านี้หรืออะไรก็แล้วแต่ช่วยวานบอกลุงหน่อยลุงอยากจะเอามาทดลองแล้วก็อยากจะรีวิวให้เพื่อนๆดูสังเกตไหมครับว่าตอนนี้มันกำลังมีตัวหนึ่งหรือสองตัวกำลังบินอยู่เนี่ยเห็นไหมครับอยู่ที่สายไฟนะเห็นไหมอยู่ที่สายไฟนะหลายๆคนคงมองเห็นนะเห็นไหมครับนี่นะเขาเล็งมาแล้วนี่เขามีตัวนึงเขามาพร้อมกับเพื่อนเขาแต่ลุงไม่สามารถซูมเข้าไปใกล้กว่านี้ได้เพราะมันเบลอนะแต่จริงๆลุงก็อยากให้เห็นนะว่าไอ้แผ่นเนี่ยมันจะบินมาโฉบลงได้อย่างไรนะครับแต่ก็คือลุงอยากให้เห็นนะว่าการมาแล้วโฉบแป๊กลงไปเขาแต่เมื่อเช้านี้แบบถี่มากเลยนะ1ทุกๆ5นาทีมันก็1ตัวทุกๆ5นาที1ตัวนะครับโอเคอย่าลืมนะครับถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้หรือการจัดการแมลงวันที่มันเจ๋งกว่านี้เล่าให้ลุงฟังด้วยลุงอยากจะรู้แล้วก็อันนี้ก็คือมาแบ่งปันกันว่าถ้าใครอยากจะจัดการกับแมลงวันรบกวนซื้อแผ่นนี้มานะครับแผ่นละ5บาทมันน่าจะบางครั้งบางที่อาจจะแพง6บาท5บาทหรืออะไร4บาทก็แล้วแต่มันก็ราคาขึ้นลงกับร้านขายเนาะมาแล้วทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าขณะที่ยืนคุยกันเนี่ยได้1ตัวมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับนี่นะครับลุงโชว์เลยนะว่ามันเจ๋งมากเลยอีกตัวนึงยังเกาะอยู่ที่สายไฟนะครับมันยังไม่ลงมาลงมาหาเพื่อนสิครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือวิธีการที่แบบว่ามันลงมาแบบโอเคแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้นะครับมันก็จะยืนอยู่แบบนั้นแล้วมันก็จะก้าวไปก้าวมาแล้วมันจะตีปีกแล้วสุดท้ายมันจะตายเองโอเคเดี๋ยววันนี้ลุงขอแค่นี้ก่อนขอบคุณมากๆทุกคนที่ติดตามแล้วก็
อย่าลืมนะแชร์เรื่องราวของการจัดการแมลงวันที่บ้านของคุณให้ลุงฟังหน่อยว่ามันทำยังไงได้บ้างมันมีวิธีที่ดีกว่าลุงไหมนะหรือลุงมีสาระหรือคลิปอื่นๆเดี๋ยวลุงจะมาเล่าต่อไปขอบคุณมากๆครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ